เรื่องพระองค์ผู้ไม่กลับแพ้อีกพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ที่โพธิมันธสถานทรงปรารภทีดามานตรัสพระธรรมเทศานานี้ว่าก็พระศาสดาทรงยังพระธรรมเทศานาให้ตั้งขึ้นที่กรุงสาวัตถีแล้วตรัสแก่พราหมณ์ ชื่อมาคันธิยะในแคว้นกุรุอีกในแคว้นกุรุทิดาของมาคันธิยาพราหม์ชื่อว่ามาคันธิยาเหมือนกันได้เป็นผู้มีรูปงามเลอโฉมพรามมหาศาลเป็นอันมากและเหล่าคติยะมหาศาลอยากได้นางมาคันธิยานั้นจึงส่งข่าวไปแก่มาคันธิยะว่า ขอจงให้ธิดาแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเถิดมาคันธิยาพรามได้ห้ามพรามมหาศาลและขัตติยะมหาศาลทั้งหมดว่าพวกท่านไม่สมควรแก่ธิดาของข้าพเจ้าต่อมาวันหนึ่งในเวลาใกล้รุง่งพระศาส,สดาทรงตรวจดูสัตว์โลกทรงเห็นมาคันธิยาพรามณ เข้าไปภายในแห่งคายคือพระยานของพระองค์จึงทรงใคร่ครวญว่าจักมีเหตุอะไรหนอได้ทรงเห็นอุปนิสัยแห่งมรรคและผลทั้งสามของพราหมณ์และนางพรามณีฝ่ายพราหมณ์ก็บำเรอไฟอยู่เป็นนิดภายนอกบ้านพระศาสดาได้ทรงถือบาตและจีวร เสด็จไปยังที่นั้นแต่เช้าตรู่พรามตรวจดูรูปสิริของพระาศาสดาพลางคิดว่าขึ้นชื่อว่าบุรุษในโลกนี้ที่จะเหมือนด้วยบุรุษคนนี้ไม่มีบุรุษคนนี้เป็นผู้สมควรแก่ทิดาของเราเราจะยกทิดาของเราแก่บุรุษคนนี้พรามนั้น กราบทูลพระศาสดาว่าสม,มณะเรามีทิดาอยู่คนหนึ่งเรายังไม่เห็นบุรุษผู้ที่สมควรแก่นางจึงไม่ได้ยกนางให้แก่ใครๆเลยส่วนท่านเป็นผู้สมควรแก่นางเราใคร่จะยกทิดาให้แก่ท่านทำให้เป็นหญิงบําเรอบาดท,ท่านจงรออยู่ในที่นี้แหละ จนกว่าเราจะนำธิดานั้นมาพระศาสดาทรงสดับถ้อยคำของเขาแล้วไม่ทรงยินดีเลยแต่ไม่ทรงห้ามฝ่ายพรามกลับไปเรือนแล้วบอกกับนางพรามณีว่านางผู้เจริญวันนี้เราเห็นบุรุษผู้สมควรแก่ทิดาของเราแล้ว พวกเราจักยกธิดาให้แก่เขาพราหมได้ให้ธิดาตกแต่งกายแล้วได้พาไปยังที่นั้นพร้อมด้วยนางพรามณีแม้มหาชนก็ตื่นเต้นพากันออกมาดูพระศาส,สดาไม่ได้ประทับยืนอยู่ในที่ที่พราหมบอกไว้ทรงแสดงเจดีคือรอยพระบาทไว้ในที่นั้นแล้ว ได้ประทับยืนเสียในที่อื่นทราบว่าเจดี JD, คือรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมปรากฏในที่ที่พระองค์ทรงอธิษฐานว่าบุคคลชื่อโน้นจงเห็นเจดีคือรอยเท้านี้แล้วทรงเหยียบไว้เท่านั้นชื่อว่าผู้ที่จะเห็นเจดีคือรอยพระบาทนั้น ในที่อื่นๆไม่มีนางพรามณีถามพรามนั้นว่าบุรุษนั้นอยู่ที่ไหนพรามนั้นจึงบอกว่าฉันได้สั่งเขาไว้แล้วว่าท่านจงรออยู่ที่นี้พลางมองหาอยู่พบรอยพระบาทแล้วจึงชี้ว่า นี้รอยเท้าของเขานางพรามณีนั้นกล่าวว่าพรามนี้ไม่ใช่รอยเท้าของบุคคลผู้บริโภคการ,รมเพราะความที่นางเป็นคนฉลาดในมนเครื่องทำนายลักษณะพรามพูดว่านางผู้เจริญเจ้าเห็นจระเข้ในตุ่มน้ำ สามณะนั้นเราบอกแล้วว่าเราจะให้ทิดาแก่เขาถึงเขาก็รับคำของเราแล้วพรามท่านบอกอย่างนั้นก็จริงถึงดังนั้นรอยเท้านี้เป็นรอยเท้า,อทาของผู้หมดกิเลสทีเดียวดังนี้แล้วกล่าวคาถานี้ว่าก็คนเจ้าราคะ พึงมีรอยเท้ากระยงคือเว้ากลางคนเจ้าโทสะย่อมมีรอยเท้าอันส้นบีบคือหนักส้นคนเจ้าโมหะย่อมมีรอยเท้าจิกลงคือหนักทางปลายเท้าคนมีกิเลสเครื่องมุงบังอันเปิดแล้วมีรอยเท้าเช่นนี้ทีนั้น พรามจึงบอกนางพรามณีว่านางผู้เจริญเจ้าอย่าอึงไปจงเป็นผู้นิ่งเถิดพรามได้ตามหาพระศัสดาจนพบแล้วกล่าวกับนางพรามณีว่านี้คือบุรุษคนนั้นทั้งสองเข้าไปเฝ้าพระศัสดาพรามนั้นทูลว่าสมณะ เราจะยกทิดาให้แก่ท่านพระศาสดาไม่ตรัสว่าเราไม่ต้องการธิดาของท่านกลับตรัสว่าพรามเราจะบอกเหตุสักอย่างหนึ่งแก่ท่านท่านจักฟังไหมสมณะผู้เจริญท่านจงกล่าวข้าพเจ้าจักฟังพระศาสดา จึงทรงนำเรื่องอดีตตั้งแต่ครั้งออกมาหาพิเนศกรมมาแสดงโดยย่อดังต่อไปนี้พระมหาสัตว์ทรงละสิริราชสมบัติส่งขึ้นม้ากันทกะโดยมีนายชนะเป็นสหายเสด็จออกมาหาพิเนศกรมมานผู้ยืนอยู่ที่ประตูแห่งพระนครได้กล่าวว่าสิทธะ ท่านจงกลับเสียเถิดตั้งแต่วันนี้ไปเจ็ดวันจัก,กรรัตนะจักปรากฏแก่ท่านพระมหาสัตว์ตรัสว่ามานถึงเราก็รู้จักรรัตนะนั้นแต่เราไม่มีความต้องการจักรรัตนะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้น ท่านเสด็จออกไปเพื่อประโยชน์อะไรเพื่อประโยชน์แก่สัพพัญยุตยานถ้าเช่นนั้นตั้งแต่วันนี้ไปบรรดาวิตกทั้งสามมีกามวิตกเป็นต้นท่านจะต้องตรึกวิตกแม้สักอย่างหนึง่งเราจักรู้กิจที่ควรทำแก่ท่านตั้งแต่นั้นมา มานั้นคอยเพ่งจับผิดติดตามพระมหาสัตว์ไปเจ็ดปีแม้พระศัสดาทรงประพฤติทธธุกรากิริยาสิ้นหปีทรงอาศัยการกระทำความเพียรของบุรุษเฉพาะพระองค์ทรงแทงตลอดซึ่งพระสัพพัญยุตยานสเสวยวิมุตติสุขที่ควงไม้โพในสัปดาห์ที่หประทับนั่งที่ควงไม้อัชปาลานิโครธ ในสมัยนั้นมานถึงความโทมนัสนั่งที่หนทางใหญ่พลางรำพึงว่าเราติดตามมาตลอดการมีประมาณเท่านี้แม่คอยเพ่งจับผิดก็ไม่ได้เห็นความพลังพลาดอะไรอะไรของสิทธถานี้บัดนี้เธอก้าวล่วงวิสัยของเราไปเสียแล้ว ทีนั้นทิดาทั้งสามของมารคือนางตันหานางอรารดีนางราคาดำริว่าปิดาของพวกเราไม่ปรากฏบัดนี้ท่านอยู่ที่ไหนหนอแล้วเที่ยวตามหาเมื่อพบแล้วได้แต่ถามว่าคุณพ่อเพราะเหตุไรคุณพ่อจึงเป็นทุกข์เสียใจ มานนั้นจึงเล่าเนื้อความแกท่ทิดาเหล่านั้นลำดับนั้นทิดาเหล่านั้นจึงบอกกับมานผู้บิดานั้นว่าคุณพ่ออย่าคิดมากเลยพวกดิฉันจับทำให้เขาอยู่ในอำนาจของพวกดิฉันแล้วนำเขามาแม่ทั้งหลายใครๆก็ไม่อาจทำเขาไว้ในอำนาจได้คุณพ่อ พวกดิฉันชื่อว่าเป็นหญิงพวกดิฉันจักผูกเขาไว้ด้วยบ่วงคือราคะแล้วนำเข้ามาในบัดนี้แหละคุณพ่ออยากคิดมากเลยแล้วพากันเข้าไปเฝ้าพระาศาสดากราบทูลว่าถ้าแต่พระสมณะพวกหม่อมฉันจักปรนิบัติพระบาทของพระองค์พระาศาสดามีได้ทรงฝ่ายพระหฤทยัย ถึงถ้อยคำของทิดามานเหล่านั้นเลยไม่ส่งลืมพระเนตรทั้งสองขึ้นดูเลยพวกทิดามานคิดกันอีกว่าความปรารถนาของพวกบุรุษต่างๆกันบางพวกพึงใจพวกเด็กหญิงรุ่นบางพวกพึงใจพวกหญิงวัยสาวบางพวกพึงใจพวกหญิงวัยกลางคนบางพวก พึงใจพวกหญิงไวยชราพวกเราจาักประเล้าประโลงเขาด้วยวิธีต่างๆคนหนึ่งคนหนึ่งนิรมิตอัตภาพได้ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งด้วยสามารถแห่งเพศมีเพศเด็กหญิงรุ่นเป็นตน้นเป็นเด็กหญิงรุ่นทั้งหลายเป็นหญิงยังไม่คลอดคลอดแล้วคราวหนึ่งคลอดแล้วสองคราวเป็นหญิงกลางคน และเป็นหญิงแก่เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระสมณะพวกหม่อมฉันจากปรนิบัติพระบาททั้งสองของพระองค์กระทำดังนี้ถึงหกครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงฝ่พระหฤทยัยถึงถ้อยคำของที่ดามานแม้นั้น โดยประการที่ทรงน้อมไปในธรรมเป็นที่สิ้นอุปธิอันยอดเยี่ยมด้วยประการชนีลำดับนั้นพระศาสดาตรัสกะธิดามานผู้ติดตามมาแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ว่าพวกเจ้าจงหลีกไปพวกเจ้าเห็นอะไรจึงพยายามอย่างนี้การทำกรรมอย่างนี้ ต่อหน้าของผู้ที่ยังมีราคะจึงจะควรส่วนตถาคตละกิเลสทั้งหลายมีราคะเป็นต้นได้แล้วพวกเจ้าจักนำเราไปในอำนาจของตนด้วยเหตุอะไรเล่าดังนี้แล้วได้ทรงภาสิทพระคาถาเหล่านี้ว่ากิเลสชาติมีราคะเป็นต้น อันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดชนะแล้วอันพระองค์ย่อมไม่กลับแพ้กิเลสหน่อยหนึ่งในโลกย่อมไปหากิเลสชาติที่พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นชนะแล้วไม่ได้พวกเจ้าจักนาพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มีอารมณ์ไม่มีที่สุดไม่มีร่องรอยไปด้วยร่องรอยอะไร ตันหามีข่ายซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆไม่มีแก่พระพุทธเจ้าพระองค์ใดเพื่อนำไปในพบไหนพบไหนพวกเจ้าจักนำพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มีอารมณ์ไม่มีที่สุดไม่มีร่องรอยไปด้วยร่องรอยอะไรในการจบเทศนาธรรมมาพิสมัยได้มีแก่เทวดาเป็นอันมาก แม้ทิดามานก็อันตรธานไปในที่นั้นนั่นแหลพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วตรัสว่ามาคันธิยะในการก่อนเราได้เห็นทิดามานทั้งสามเหล่านี้ผู้ประกอบด้วยอัตภาพเช่นกับแท่งทองไม่แปดเปื้อนด้วยของโสโครก มีเสมหะเป็นต้นแม้ในการนั้นเราไม่ได้มีความพอใจในเมถุนเลยก็สรีระแห่งทิดาของท่านเต็มไปด้วยซากศพคืออาการ32สองเหมือนหม้อที่ใส่ของไม่สะอาดอันตรการตาณนะภายนอกแม้ถ้าเท้าของเราพึงเป็นเท้าที่แปดเปื้อนด้วยของไม่สะอาดไส และทิดาของท่านนี้พึงยืนอยู่ที่ทรณีประตูถึงอย่างนั้นเราก็ไม่พึงถูกต้องสรีระของนางด้วยเทา้าดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่าแม้ความพอใจในเมถุนไม่ได้มีแล้วเพราะเห็นนางตันหานางอรดีและนางราคา เพราะเห็นสรีระแห่งธิดาของท่านนี้ซึ่งเต็มไปด้วยปัสสาวะและอุจจาระเราจักมีความพอใจในเมถุนอย่างไรได้เราย่อมไม่ปรารถนาเพื่อจะแต่ต้องสรีระธิดาของท่านนั้นแม้ด้วยเทา้าในเวลาจบเทศนาพรามและพรามณีนั้น ตั้งอยู่แล้วในอนาคามิผลดังนี้แลเรื่องพระองค์ผู้ไม่กลับแพ้อีกจบ